ที่ห้องประชุมหนึ่งชั้น4อาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมพิโตผู้รักษาร,ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคามพร้อมด้วยผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรให้การต้อนรับนายชียาว,วุฒิจันทรผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการนี้รองศาสตราจารย์ดรสุปชัยสมบพิโตได้นำเสนอภาพรวมของมหาวิทยาลายัยพร้อมกับปัญหาที่เกิดขึ้นให้กับนายเชียวุฒิจันทร์เพื่อร่วมกันปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่างๆจากนั้นรองศาสตราจารย์ดรสุภชัยสมบพิโตได้นำนายเชียวุฒิจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรทวีสินสืวัฒนะเป็นวิทยากร พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยมหาสารคามตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย ตำบลขามเรียงอภอกันทรวิชัยจัังหวดมหาสารคามใช้เป็นสถานที่จัดแสดงนทิทรรศการที่แสดงถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันเป็นแหล่งศึกษารวบรวมและบริการองค์ความรู้ด้านพิพิธภัณฑ์สำหรับสังคมโดยเฉพาะองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าต่อท้องถิ่นสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยในสาขาวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นมประวัติศาสตร์มนุษยวิทยาพิพิธภัณฑ์ศึกษาและเพื่อใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและจัดก,กิจกรรมต่างๆของนิสิตและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรวมไปถึงบุคคลทั่วไปจากนั้นได้เดินไปเยี่ยมที่ศูนย์จัดแสดงสินค้ามหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเยี่ยมชมและเลือกซื้อสินค้าซึ่งศูนย์แสดงสินค้าแห่งนี้เป็นศูนย์รวมสินค้าของมหาวิทยาลัยที่ผลิตขึ้นเอง ไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่มหอมผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณสินค้าบริโภครวมถึงสินค้าจากภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่นก็มีวางขายเพื่อให้ผู้ที่แวะเวียนได้ซื้อกลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วย